เกิดพรบรสำนังกงานทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์2 4งสี่เครับแล้วก็อันนี้คือหลังพอมีการรัฐประปฏิวัติรัฐบาล2 4งสก็เหมือนกับไปยึดทรัพย์ส,ยส,สินยึดทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์ที่มีอยู่ทั้งหมดในขณนะนั้นมาทั้งหมดแล้วก็มาร่างกฎหมายขึ้นมาถูกต้องโดยสภาซึ่งก็สภาแต่งร่างกันเองละนะครับ,รบก็แบ่งทรัพย์สินออกเป็น3ฝ่ายครับฝ่ายหนึ่งเรียกว่าที่ดินทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินก็คือถามว่าเงินใครสร้าง พระราชวังตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งมาพระราชวังก็คือวัดพระแก้วเนี่ยเราแยกง่ายๆนะครับ,รบทั้งหมดเนี่ยนะครับคือเงินของส่วนพระอง,งค์ก็ไปยึดมาเอาละยึดมาเสร็จบัตรเนี้ยเป็นของรัฐแล,ะละ้วล่ะที่เรียกว่าทรัพย์สินส่วนสาธารณสมบัติของแผ่นดินก็คือตั้งแต่พระบร,รมราชวังวัดพระแก้วต่างๆเนี่ยก็แต่ว่าพระมหากษัตริย์ทรงใช้ประโยชน์ครับอันนี้ก็ไม่ได้เป็นของส่วนพระอง,งค์ส่วนที่สองเนี่ยแบ่งไปที่เรียกภาษาชาวบ้านว่าพระคังข้างที่ก็คือทรัพย์สินส่วนพระองค์ก็ตัดว้ให้บางส่วน นะครับส่วนที่3เนี่ยเรียกว่าทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์หมายความว่ารัฐเนี่ยเอามาดูแลแต่รัฐไม่ได้เป็นเจ้าของนะครับ,รบผมเรียนอย่างนี้เพียงแต่ว,ว่ามีข้อว่ารัฐเอามาจัดการโดยยังให้พระมหากษัตริย์เป็นคนเป็นทรงแต่งตั้งผู้อำนวยการสํานักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และกรรมการอีก4คนแต่ให้ประธานกรรมการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอันนี้ ที่มีการบิดเบือนว่าเป็นของรัฐแล้วไม่จริงครับ,รบนะคร,บครับเพราะอะไรครับเพราะในสำนังกงานทรัพย์สินสวนพระษัตร์เนี่ยมีการถือหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์ถือหุ้นบูรซิเมนใหญ่ครับผมถามว่าใครเป็นคนก่อตั้งธนาคารไทยพาณิชย์ที่เรียกว่าสยามกรรมาจนก็คือเงินของในหลวงราชการ ที่5ซึ่งได้มาจากรัชการที่3ต้องส่งต่อมาแล้วกันที่4ตั้งแบงค์สยามกัมพนสยามกัมจนคือสยามคอมมร์เชียนแบงค์นะครับคือคพาณิชย์ปัจจุบันใช่แล้วก็ตั้งตอน,น,นเราเริ่มมีการก่อสร้างถนนทางก่อสร้างทางรถไฟก็เลยก่อสร้างบริษัทปูนซีเมนไทยนี่เงินส่วนพระองค์น,นะเห็นไหมฮะไม่ไม่ใช่เงินของ ใครที่มาทวงภาษีกูเนี่ยนี่มั่วมั่วหมดคือพระพระมหากษัตริย์ตั้งแต่อดีตถ้าเราถ้าเราย้อนกลับไปที่ใกล้ที่สุดก็น่าจะไปในรัชรัชสมัยรัชกาลที่3ที่ทำถงดงทำกัน้าทำกันชาแล้วก็ใส่ถุงแดงไว้นะครับสุดท้ายก็มาเป็นพระราชทานให้กับแผ่นดินใช่เมื่อก่อนหนึ่งหนึ่งบาทเท่ากับหนึ่งปอนหนึ่งบาทหนึ่งปอนนะครับแล้วก็หนึ่งหนึ่งบาทเท่ากับสองฟรังฝรั่งเศสด้วยนะใช่แล้วไปถ่ายถอนประเทศไทยตอนที่ฝรั่งเศสเอาเรือลบหลวงมายึดจะยิง พระบรมราชวังซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งกษัตริย์ในขณะนั้นน่ะก็คือทําการค้าใช่ครับทำธุรกิจพวกง่ายๆใช่ครับแล้วต่อมาก็ที่คุณสมชายพูดราคือตั้งธนาคารสยามกมาจนคือไทยพณิชย์ในปัจจุบนันตั้งบริษัทปูนซีเมนไทยนี่คือนี่คือสถาบันก็ทำมาตั้งแต่ตอนนั้นใช,ใช่แล้วมีโรงสีข้าวอย่างถนนสีลมเนี<า>่ยนะเป็นโรงสีที่ใช้ลมหมุน<า>อ๋อนั่นน,น,นั่นคือตำนานอย่างนั้นเลยสีลมเนี่ยนะคือถ้านโรงสีที่ใช้ลมหมุนเห็นไหมนี่พระมหากษัตริย์ตั้งนะไม่ไม่ใช่ อะไรตระก,กูลจึงตระก,กูลวิ่นแล้วหลายมามีส่วนคุณไม่มีส่วนเสี้ยวเลยครับคุณอ,อพยพมาจากเมืองจีนเหมือนตระก,กูลผมนั่นแหละมไม่ได้มาไม,ม่ส่วนหรมาอาศัยบริอะไรพระมบริยที่สมพัน์อาศัยเขาอยู่ด้วยซ้ําไปแล้วมาร่ํารวยแล้วก็มาปลุกระดมเ่าจะไปทวงคืนทรัพย์สินเป็นของพระมหากษัตริย์เดิม,มนะครับทั้งหมดครับหลังจากนั้นก็เกิดโฉนดประชาชนแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเป็นของรัฐก็คือพวกกรมธนารักษณ์ทรัพย์สิน เป็นป่าก็อยู่กรมุทยานอลไรก็ว่าไปนะ